รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวูดบรูคแบงคอกนะครับคาเฟ่สุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตกแต่งได้อย่างมีสไตล์นะครับด้วยการผสมผสานระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้และสีแบบเรียบง่ายแต่ดูดีครับประกอบกับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยานะฮะเรียกได้ว่าบรรยากาศแบบนี้เน้นหน้ามานั่งหน้ามาพักผ่อนแบบจริงๆเลยล่ะครับมาที่นี่นะครับเขามีเมนูขนมหวานเยอะมากวันนี้ผมขอแนะนำอันนี้ครับก็คือเมนูเลมอนทาร์ตนะครับนี่เขาเสิร์ฟมานะครับพร้อมกับไอศครีมวานิลานะครับและข้างใต้จะเป็นตัวบลูเบอรี่ซอสด้วยนะครับมาเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมันต้องแบบนี้ครับผมบอกเลยเปรี้ยวนำหวานนิดๆอร่อยๆแบบนี้นะฮะที่สุดแล้วครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูนิวยอร์กชีสเค้กนะครับอร่อยแน่นอนฮะอันนี้รสชาติเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมวานิลานะครับแล้วก็ตัวครัมเบิลมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาเรียกได้ว่าเป็นแบบชีสเค้กที่ทั้งหอมแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆครับแนะนำเลยครับกับนิวยอร์กชีสเค้กนะครับมีพร้อมไอศครีมเย็นๆแล้วก็ครัมเบิลอร่อยๆห้ามพลาดครับอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะครับกับเมนูฟาเลสช็อกโกแลตเค้กนะครับตัวเค้กนะครับไม่ได้มีส่วนผสมของแป้งสาลีดังนั้นเนี่ยใครที่แพ้เนี่ยสามารถรับประทานได้มันจะมีความนุ่มความซอฟต์พอกัดเข้าไปปุ๊บเหมือนละลายในปากเลยนะฮะแล้วก็รสชาติของช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องเข้มข้นมากๆงั้นเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาชาติของช็อกโกแลตเต็มๆเลยแนะนำเลยนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะฮะทั้งเบเกอรี่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับที่ Woodbrook Bangkok ครับ Woodbrook Bangkok นะครับเดินทางง่ายมากๆครับเพียงแค่เข้ามาที่ถนนทรงวาดนะครับประมาณ200เมตรครับสังเกตด้านขวามือนะครับจะเป็นโรงแรมเออร์บี้ร้าน Woodbrook Bangkok อยู่ที่ชั้น3ครับเข้ามาได้เลยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องมาเช็คอินนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนไม่อยากจะคุยนะคุณผู้ชมครับปุ๋ยฝ้ายใครๆก็ทำเป็นแต่ตำรับที่อร่อยจริงๆต้องเป็นตำรับนี้คุณผู้ชมครับปุ๋ยฝ้ายนมสดเพราะว่าจะยิ่งสักได้ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เป็นส่วนผสมที่สำคัญรับรองได้ปุ๋ยฝ้ายที่ได้จะนุ่มละมุนและอร่อยมากนะครับวิธีทำปุ๋ยฝ้ายนมสดใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายเติมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนน้ำ SP ไข่ไก่ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูง3นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้15นาทีตักปุยฝ้ายลงพิมพ์ถ้วยจีบที่รองด้วยกระทงกระดาษจากนั้นใช้ไม้ที่จุ่มสีผสมอาหารสีชมพูวาดเป็นลายดอกไม้ด้านบนปุยฝ้ายและไม้ที่จุ่มสีผสมอาหารสีเขียววาดเป็นใบไม้นึ่งปุยฝ้ายโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบัตเตอร์เค้กมันม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งเค้กกราริบินแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูผสมเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายโดยใช้ความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันแบ
แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงผสมให้เข้ากันส่วนที่2เป็นสีขาวตักส่วนผสมที่1ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบจากนั้นเทส่วนผสมที่2เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบให้ทั่วชิ้นเค้กตกแต่งด้านข้างเค้กด้วยเนื้อเค้กสีชมพูอบแห้งบดละเอียดและตกแต่งด้านบนด้วยมาการองให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้กมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ